สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ต้อมนะครับเรานั่งอยู่หน้าองค์แสนสิริอะไรนะจันทานาคราชแสนสิริจันทานาคราชนะครับของพ่อปู่องค์ดำพ่อปู่องค์ดำนะครับของสำนักเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาวครับผมตำบลยางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับเรื่ององค์แสนองค์ดำเนี่ยเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องดวงดาวที่จะมีผลต่อคนในปี2566แล้วก็เรื่องการเกิดจันทรุปราคาสุริยุปราคาว่าจะมีการเกิดแล้วจะเตือนกันยังไงอ่ะปีนี้มีดวงดาวที่ย้ายหรืออะไรยังไงเขาจะต้องคือโดยหลักแล้วเนี่ยโหราศาสตร์ท่านจะจำกัดเลยว่าดาวดวงใหญ่ๆเวลาย้ายเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อดวงของมนุษย์ครับหรือแม้แต่ดวงของโลกดวงของดวงบ้านดวงเมืองครับครับก็จะมีดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ครับผมที่จะถือว่าให้อิทธิพลมากครับดาวพฤหัสก็ให้อิทธิพลทางด้านดีครับดาวเสาร์ก็อย่างที่ว่าครับให้อิทธิพลทางด้านเสียครับปีนี้เนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยตามปฏิทินระบบนิรายณวิธีหรือราหีหรือดาราศาสตร์เนี่ยที่มีดวงดาวจริงบนท้องฟ้าเนี่ยพระเสาร์เนี่ยโคจรย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมครับในวันที่16วันพรุ่งนี้16มกราคม2566ครับตอนกลางคืนครับครับพระเสาร์ก็จะย้ายเข้าไปสถิตอยู่ในราศีกุมครับทีนี้เมื่อพระเสาร์ย้ายเข้าไปสถิตในราศีชั้น2เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นราศีแห่งการคมนาคมครับคมนาคมในระยะใกล้ๆเช่นการเดินทางจังหวัดนี้ไปจังหวัดนี้ครับหรือการเดินทางโดยการโดยสารรถไฟการโดยสารเครื่องบินจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนี้อันนี้ก็คือเป็นถือว่าเป็นราศีที่เป็นการเดินทางในระยะใกล้ๆเมื่อพระเสาร์เข้าไปอยู่ในราศีนี้เนี่ยโทษทุกในการเดินทางเห็นไหมครับในการระยะใกล้ๆที่ได้ทำนายไปเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในปี2566แล้วทีนี้เนี่ยดาวดวงใหญ่ดวงนึงคือที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยจักรวาลเนี่ยก็คือดาวพฤหัสบดีครับซึ่งจะย้ายในช่วงกลางปีครับจากราศีกลางปีนี่วันเดือนไหนกลางปีเดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจครับไปติดตามในเพจเอาครับครับผมทีนี้เมื่อดาวพฤหัสย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษครับก็อิทธิพลทางด้านดีต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าราศีเมษเนี่ยเป็นราศีทวารเป็นราศีแห่งประตูของราศีทั้งหลายครับถือว่าเมื่อพระอาทิตย์เข้าไปสู่ในราศีเมษแล้วเนี่ยก็พระพฤหัสบดีก็อยู่ในราศีเมษอันนี้อิทธิพลดีเนี่ยก็จะแผ่ถึงทุกคนแผ่ถึงดวงชะตาของของมนุษย์ทุกคนอ่ะที่ทุกราศีครับในด้านดีในด้านดีเนี่ยจะมีอะไรบ้างในด้านความคิดสติปัญญาจากที่เราดูอะไรเราก็ดราม่าเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะดีขึ้นนะครับก็จะรู้จักทบทวนเพราะว่าโบราณท่านว่าปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสปัญญาบริสุทธิ์เมื่อพระพฤหัสเนี่ยเข้าสู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งเขาเรียกตามโหราศาสตร์เขาเรียกโยคะการกะแล้วก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเป็นตำแหน่งที่สร้างปัญญาให้แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นอ่ะเมื่อดราม่าปุ๊บคนก็จะเบื่อก็ต่อไปก็จะน้อยลงครับเรื่องดราม่าก็จะครับผมอาจารย์ครับในเพจของอาจารย์เนี่ยทำไมเวลามีเกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคาอาจารย์บอกว่าไม่ต้องแสงจันทร์ต้องแสงแดดมันยังไงครับอาจารย์คือตามโบราณอาจารย์เนี่ยนะครับแม้แต่โดยในลักษณะวิถีของดวงดาวครับเราจะมีดาวคราดอยู่2ดวงครับนะครับก็คือดาวคราดนี่คือเป็นค่านะครับค่าจุดคราดครับแล้วก็ไม่ใช่ดวงดาวครับเราได้ยินกันบ่อยครับพระราหูครับผมอย่างเงี้ยจุดราหูเนี่ยเขาเรียกว่าจุดคลาดจุดเกตก็เหมือนกันครับดาวทิพย์แห่งโหรสยามเนี่ยก็จุดคลาดจุดราหูจุดคลาดเหนือดวงจันทร์ระหว่างจันทร์กับโลกครับผมจุดเกตก็เป็นจุดคลาดระหว่างใต้ดวงจันทร์ระหว่างจันทร์กับโลกครับจุดคลาดเนี่ยชื่อบอกไว้เลยว่าครับว่าคลาดครับก็คือก็ถือว่าเป็นจุดมืดจุดบอดครับอย่างเช่นโบราณเนี่ยครับพอตอนกลางวันแล้วเนี่ยพอเราเดินทางไปไหนมาไหนแล้วเนี่ยมันเกิดสุริยุปราคาปุ๊บมันมืดปั๊บเนี่ยเขาก็ให้หยุดเดินทางเพราะมันไปไม่ได้ครับมันมืด
อาจจะเจออันตรายได้อะไรได้ก็ว่ากันไปครับก็เป็นที่ถือว่าเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณมาว่าเมื่อเกิดคลาดเหล่านี้แล้วเนี่ยให้อยู่ในร่มไม่ให้โดนแสงมีตัวอย่างครับมีตัวอย่างแต่ว่าพูดไม่ได้หรอกแต่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายหรอกครับมีตัวอย่างมีผู้ใหญ่อยู่อยู่สองท่านเนี่ยนะครับไปชมปรากฏการณ์ว่ากอครับคือเป็นปรากฏการณ์ของสุริยุปราคาครับหรือสุริยคาตนี่แหละครับปรากฏว่าพอกลับมากรุงเทพปุ๊บเนี่ยป่วยเลยครับพ่อนี่สิ้นเลยครับลูกนี่ก็แทบกระอักเลือดครับเพราะว่าไปถูกแสงร้ายแสงคาดครับที่ว่าก่อครับไปหาติดตามกันเอาเองว่ามันใครฮะนั่นแหละครับเราก็จึงถือว่าตอนนั้นมาว่าอุ้ยคลาดกลางวันก็ไม่ได้คลาดกลางคืนก็ไม่ได้ไม่ให้โดนแสงครับครับถือว่าแสงวันนั้นน่ะไม่ดีเพราะอะไรเพราะแสงเหล่านั้นน่ะมันมีคลาดมาร่วมด้วยครับแสงร้ายเข้ามาร่วมด้วยเหมือนกับที่ผมอธิบายว่าระบบรังสีดาวเนี่ยก็คือดวงดาวเนี่ยเขาว่าด้วยรังสีเช่นพระอาทิตย์เนี่ยให้มอบพลังงานแก่โลกเนี่ยมอบความสว่างแก่โลกเนี่ยนี่ก็คือรังสีรังสีอุลตราเช่นนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยกลางคืนก็แม้ว่าจะเกิดสุริจันทรุปราคาในช่วงกลางคืนหรือว่าสุริยุปราคาในช่วงกลางวันท่านก็ห้ามไม่ให้โดนแสงแดดแม้แต่วันจันทร์เพ็ญที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือมากโหราศาสตร์เนี่ยแยกออกเป็นสามภาคครับเขาเรียกว่าภาคคำนวณภาคแรกก็คำนวณคำนวณหาตำแหน่งดวงดาวครับแล้วก็ภาคพยากรณ์ภาคพยากรณ์ก็คือพยากรณ์ออกมาครับแล้วก็ภาคแก้ไขดวงชะตาคือภาคพิธีกรรมครับภาคพิธีกรรมก็จะแยกออกเป็นอีก2ประเภทครับประเภทแรกก็คือการไหว้บำบวงสวงเทพเจ้าขอพรจากเทพเจ้าครับผมขอลดละโทษของเทพเจ้าครับผมแล้วอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าไสยศาสตร์ไสยเวทครับผมคือการท่องบ่นตำราคือการเขียนอักขระยันคาถาต่างๆครับผมทำพิธีกรรมต่างๆที่มันเป็นไสยศาสตร์ครับไอตัวคำว่าไสยศาสตร์นะครับคนที่ไม่รู้วิชาเขาเรียกว่าเรียกเขาจะเรียกสิ่งวันนี้ไสยศาสตร์แต่ถ้าคนที่รู้วิชามันคือวิชามันเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะครับจริงๆไอ้คำว่าอวิชานี่คืออ่านนี่ก็คือไม่ฮะความไม่รู้ครับเราไม่รู้มันแล้วก็ว่าอวิชาครับครับแต่จริงเขาก็เป็นวิชาของเขาครับเป็นศิลปะวิชาของเขาครับครับผมทีนี้ไอ้ทางด้านไสยศาสตร์ไสยเวททั้งหลายเนี่ยครับถ้าในด้านไอ้มนต์ดำต่างๆเนี่ยครับผมแน่นอนครับสุริยุปราคาเนี่ยมันคือคลาดที่ไม่ดีแสงที่ไม่ดีแสงร้ายครับจันทรุปราคาคลาดไม่ดีแสงไม่ดีแสงร้ายอันเนี้ยเขาจะใช้ในพิธีกรรมการสาปแช่งจะเห็นผลมากเฮ้ยดังครับผมตรงๆเลยนะต้องมีเลิกต้องมีเวลาผมขอเลิกสาปแช่งคนนี้เอ้ยการสาปแช่งคนนี้ต้องมีเลิกมีเวลามีครับมีครับมีเขาถึงแสบเขาถึงสาปแช่งได้ขึ้นครับเนี่ยกูจะแช่งให้มึงจนเนี่ยก็มันก็มีครับแต่ว่ามันก็เข้าตัวครับมันไม่ดีมันเข้าตัวมันไม่ครับมันไม่ดีเข้าตัวครับโอเคทลิตโทเลิกเลิกของคนเข็นใจอย่างเงี้ยครับแล้วก็บังเอิญว่าในวันนั้นเป็นวันจันทรุปราคาอย่างเงี้ยเป็นคาดร้ายเงี้ยครับก็สาปแช่งในวันเวลานั้นเอ้ยถ้าประกอบพิธีสาปแช่งอะไรนี่เขาใช้วันนี้ถ้าคนที่เขารู้วิชาใช่ครับคือในโลกเนี้ยนะครับไม่มีอวิชชาครับคนที่ไม่รู้วิชาเนี่ยจะมองวิชาอื่นเป็นอวิชชาใช่ครับแต่ถ้าคนรู้วิชาเขามองเป็นศาสตร์เลยครับเขานับถืออะไรอย่างนั้นเลยครับนี่นะครับความรู้เรื่องอาจารย์ครับในเพจดูดวงของอาจารย์เนี่ยมันบอกอะไรได้บ้างมีอะไรบอกให้คนติดตามหรือดูความเคลื่อนไหวของดวงดาวหรืออะไรยังไงก็จังหวะชีวิตในแต่ละช่วงจังหวะผมก็จะบอกว่าเอ้ยช่วงนี้ให้ระวังอย่างนี้นะครับช่วงนี้ให้ไปทำบุญอย่างนี้นะครับช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับครับคือท่านไม่ต้องไปเสียตังค์ดูที่ไหนครับเข้ามาในเพจนี้จะบอกครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่ดูหมอแล้วผมทำงานประจำด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ดูครับครับไม่ได้ค่อยมีเวลาแต่จะเขียนไว้ในเพจครับใครเกิดราศีไหนครับช่วงไหนนะครับอันนี้ใช้ได้ครับแม้ว่าจะเป็นการดูรวมๆครับไม่ต้องเจาะจงแต่เวลาหมอดูก็เขาจะดูตามราศีเหมือนกันครับนี่นะครับอาจารย์ต้อมครับตรงนี้อยู่ตรงไหนของประเทศไทยครับอยู่
หลังป่าช้าบ้านหนองคูหมู่4ตำบลยางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับครับตรงนี้เนี่ยมาขอพรองค์แสนสิริจันทายังไงพระอาจารย์ก็องค์แสนสิริจันทาเนี่ยจริงๆอ่ะพญานาคเด้อท่านจุดธูป7ดอกครับขอแต่ทีนี้ว่าที่เนี่ยพิเศษนิดนึงซึ่งตอนที่ผมฝันนะครับนิมิตฝันเนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นจักรพรรดิผมก็ไปหากำลังจักรพรรดิดูต้องจุดธูป14ดอกเพื่อบนบานศาลกล่าวครับครับการคือเป็นอย่างนี้นะครับในการติดต่อสื่อสารระหว่างภพเนี่ยท่านจะใช้ธาตุทั้ง4เนี่ยเป็นหลักครับธาตุทั้ง4อันประกอบด้วยครับธาตุดินครับธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟครับอย่างเช่นพวกดอกไม้บูชาอะไรต่างๆเนี่ยก็แทนธาตุดินครับน้ำในน้ำพุทธมนต์อะไรเอ่ยที่เขาตั้งในมณฑลพิธีอันนี้ก็แทนพระแม่คงคาครับดินเนี่ยแทนพระแม่ธรณีครับธูปควันธูปเนี่ยแทนพระวายุครับก็คือใช้ธูปเนี่ยสื่อสารครับสื่อสารโดยผ่านธูปควันธูปครับไฟนี่ก็จุดเทียนนะครับโดยผ่านเทียนแทนผ้าคณีเพราะนั้นการสื่อสารเทพเจ้าเนี่ยหรือการสื่อสารผู้ที่อยู่อีกภพหนึ่งเนี่ยจะต้องสื่อสารผ่านเทวทูตทั้ง4นี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไปดูตำราว่าโอ้ท่านเป็นจักรพรรดิท่านบอกว่าองค์แสนสิริจันทาเนี่ยเป็นจักรพรรดิต้องเป็นกำลัง14ครับการจุดธูปโดยผ่านพระวายุเนี่ยไปหาท่านเนี่ยบอกคำบอกกล่าวไปหาท่านต้องใช้14ดอกครับเพราะว่าพระคาถาของพระมหาจักรพรรดิมี14พระคาถามี14บทนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาทำคลิปอย่างละเอียดสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับจุดธูปขอที่บ้านเลยขอที่บ้านเลยครับอยู่ที่ไหนก็ได้และให้นึกถึงภาพนี้ไว้อธิษฐานยิ่งใครติดตามเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยเนี่ยระบบรังสีดาวเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่าวันนี้นะเป็นวันเปิดเมืองบาดาลวันนี้นะเป็นวันที่ไหว้พญานาคแล้วจะถึงท่านวันนี้เป็นวันที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณจะถึงท่านพ่อผมจะดูตามฤกษ์ฤกษ์ฐานาทีท่านไหว้ท่านถึงเนี่ยจะเอาความร่ำรวยความมั่งมีสีสุขเนี่ยจะต้องเป็นมหัตถโนแห่งฤกษ์ฤกษ์ขอยศถาบรรดาศักดิ์ก็จะเป็นราชาแห่งฤกษ์มันมีช่วงเวลาในการขอนะครับอยู่ๆนะครับไปขอมั่วๆเนี่ยไม่ได้ครับก็เหมือนการไปเคาะประตูบ้านเขาคือพระเคาะเวลาเขาไม่อยู่ยังไงเขาก็ไม่เปิดให้พระที่รู้วิชาหมอดูที่รู้วิชาเขาจะไปเวลาที่ได้ใช่เวลาที่ไม่ได้ไม่โทรไปหาไม่โทรไปขอโบราณจำได้ไหมฮะเล่าปีไปหาหงเบ้งสองรอบครับไม่เจอครับรอบที่สามนี่กินเกอย่างดีดูหมออย่างดีจุดธูปเลยครับบอกเทวดาครับเจอหงเบ้งนี่ฮะเลือกผ่านนาทีวันก่อนนี้ผมไปหาหลวงพ่อสมชายกับอาจารย์ต้อมปู่ฤาษีสมชายอาจารย์ต้อมต้องดูเลิกต้องดูเลิกครับผมอาจารย์เล่าฟังนิดหนึ่งว่าวันนั้นนะครับผมไปมาแล้วแหงวัดฐานังคอยครับไปหาหลวงปู่ฤาษีสมชายท่านไม่มีโบโทรศัพท์ไม่มีคนติดตามก็ติดต่อไม่ได้ครับอาจารย์ต้อมทำไมต้องดูเลิกก็ถือว่าเป็นวิชาหนึ่งครับที่ว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องอาศัยเลิกเป็นหลักก็คือเทพเจ้าเนี่ยท่านจะให้คุณในช่วงไหนอะไรยังไงแล้วมันแบ่งเป็นภพครับภพที่จะต้องไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอคนนั้นจนนี้พระดีไม่ดีเหมือนกับคุณใจเทพให้ผมดูว่าอันนี้มันใช่ร่างทรงจริงไหมเทพจริงไหมหรือมันเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยครับนี่แหละครับคือตรงนี้มันเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่เขาทำติดต่อกันมานานเชื่อถือได้ครับนี่นะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ต้อมที่มาให้ความรู้เรื่องนี้นะครับก็ติดตามกันในเพจของอาจารย์เองเลยนะครับเพื่อที่จะรู้ความเคลื่อนไหวไม่ต้องเสียตังค์ดูดวงถ้าจะขอก็ขอตามเวลาที่อาจารย์บอกครับถึงได้นะครับขอนอกเวลาไม่ได้โอเคครับผมขอบคุณมากอาจารย์